สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มารีวิวตัวมอนสเตอร์ใหม่2ตัวนะครับที่เข้ามาอยู่ในแก๊งของฟันก่อนฟันโควะที่มาอยู่ในแก๊งของผู้พิทักษ์แห่งญี่ปุ่นนะครับดูว่ามีเวลาให้ทั้งหมด32วันในการคาชานะครับนะ32วันเลยนะโคตรนานเลยนะครับนะก็มาดูกันครับว่าทั้ง2ตัวนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับไปดูตัวที่1ครับไปที่แมปที่5ครับยังไม่เอาเป็นนกก่อนแล้วกันนะทีแรกว่าจะยังไม่ลองครับแต่ว่าเปลี่ยนใจลองก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันจะต้องจับคู่กับไอ้พวกพี่ๆเขาทั้งหลายนะก็เลยทำให้วุ่นวายนะก็เลยเดี๋ยวคลิปไปจะยาวก็เลยลองก่อนอ่ะตัวที่1นะครับดูความสามารถเขานะครับเขาสามารถโจมตีได้แทบจะทั้งแผนที่ครับดูครับอยู่ไหนก็โจมตีได้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับทางโจมตีของเขานะครับเดี๋ยวถ้ามองไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวมาอยู่ข้างหลังดีกว่าไม่ชัดอยู่ข้างหลังนี่นี่ครับนี่คือขอรัศมีโจมตีของเขานะครับนู่นเลยครับนี่ฮะก็คือง่ายๆก็ทั้งแผนที่เลยครับนะประมาณนี้นะครับนี่รุนแรงพอสมควรเลยครับนะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข้างในกันดีกว่านะครับเราไปดูข้อมูลของเขากันดีกว่านะครับชื่อของเขาคืออะไรนะครับนกนี่ครับนกซูซาคุซูซาคุไหมหรือว่ากุไม่มั่นใจไม่ซูซาคุก็ซูซากุนี่แหละอ่ะนะครับก็ง่ายๆก็คือเป็นนกฟินิกนั่นเองนะครับนะการโจมตีของเขาก็ใช้ขนนกฟินิกขว้างออกไป3ตัวเอ้ย3ขน3ใบนะครับนะส่วนท่าพิเศษของเขานี่ก็จะเป็นเรียกว่าเรียกแมกมาขึ้นมาโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะคือไอ้ตัวเนี้ยขนนกมันเนี่ยพุ่งไปตรงไหนคือโดนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนโดนหมดถ้าอยากเห็นชัดเดี๋ยวไปดูที่ฐาน9ผมจะยืนตรงนี้นะครับเห็นชัดจะดูที่ฐาน9นะมันจะเห็นชัดมากว่าตัวไหนอยู่ในรัศมีขนคือโดนหมดเลยนะครับโอ้ยทุกคนเช็ดด้วยโอ้โหแล้วไม่รู้อันเดียวนั้นโดนพื้นๆเลยดูดิประมาณ1-2ครั้งอ่ะเห็นไหมโดน2ครั้งเนี่ยนะเห็นไหมเด้งมันตึ๊บๆแต่ตัวที่ไหนอยู่ในรัศมีคือโดนหมดนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะมาดูเดี๋ยวดิยังไม่หมดแป๊บนึงไปดูท่าน6นะครับท่าน6ก็คืออย่างที่บอกทั้งมันต้องจับคู่ใช่ไหมมันต้องจับคู่ถึงมีพลังใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงหน้านี้คู่ของนกนะครับคู่ของนกนะครับคู่ของนกคือองเมจินะครับคือนกองเมจิเนี่ยคือทีแรกว่าจะไม่ลองทีแรกว่าจะไม่ลองก่อนนะแต่ว่าไม่ลองไม่ได้มันต้องหาจับคู่ให้ได้นะครับพอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยจะมีชุดทันทีสังเกตดูนะจะมีขนออกมากลางขนนี่ธรรมดาใช่ไหมพอใส่ปุ๊บเนี่ยจะมีขนมีหมวกมีอะไรเยอะแยะหมดเลยนะเนี่ยสวยขึ้นเลยครับนะอ่ะพลังดูพลังโจมตีครับจะแดงขึ้นไหมนะครับนะนี่เรียกคือพลังโจมตีก็แรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีท่าแมกมาคือจะแปลงร่างเป็นสีส้มๆทั้งหมดเลยแล้วดึงแมกมาขึ้นจากพื้นพุ่มขึ้นมาดูนะอาจจะมองไม่ทันหรอกมันเร็วมากพุ่มเห็นไหมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับทางด้านซูซากุนะครับซูซากุสักอย่างนะครับนะประมาณนี้ก็รับกันนะครับอ่ะมาแล้วไปดูโอเมจิหน่อยคือโอเมจิก็จะเขียนมีข้อมูลบอกไว้นะครับโอเมจินะครับโอเมจินะครับเขาบอกว่าจะเป็นตัวบัฟให้กับทางด้านนี่ครับซูซากุด้วยนะครับจะเป็นเปียกโกกับซูซากุ2ตัวนะครับประมาณนี้อ่ะมาดูตัวต่อไปนะครับตึบไปที่ด่าน5นะครับไปไหนเอ่ยตัวเนี้ยทีแรกก็นึกว่าเป็นธาตุน้ำเห็นมีสีฟ้าๆอ้าวแม่งสายฟ้าเป็นเพชรธาตุสายฟ้าเฉยเลยทำไมไม่ทำสีเหลืองวะนะครับนะอ่ะมาดูรัศมีโจมตีมองเห็นชัดนะครับเกือบๆทั้งแผนที่ครับดูท่าโจมตีเขาเป็นยังไงฟันชัวชัวเนี่ยครับฟันแรงเลยนี่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 นะครับนะคือไอตัวนี้มันมีข้อเสียนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวไปลองที่ด่าน9แล้วกันนะครับตัวเนี้ยมีข้อเสียครับก็คือว่ามันโจมตีได้แค่ครั้งละ1ตัวเท่านั้น1ตัวจริงๆเลยนะไม่เนี่ยผิดแปลกจากตัวอื่นที่ปัจจุบันมักจะโดนหลายตัวไหมแต่มันเนี่ยโจมตีตัวไหนตัวนั้นเลยไม่โดนตัวอื่นเลยนะเนี่ยโดนตัวเดียวล้วนเลยนะครับนะอาจจะมองไม่ชัดก็ได้เดี๋ยวไปลองหนังสีแล้วกันนะออกไปนะครับ
จะเห็นเลยว่ามันโดนแค่ตัวเดียวจริงๆมันจะฟันอยู่ตัวเดียวเลยไม่ฟันตัวอื่นเลยดูนะครับเนี่ยมันก็ตีตัวเดียวอะตีนั่นแหละตัวเดียวนั่นโป่ง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 นะครับนะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านความสามารถอื่นของเขาดีกว่านะครับนะชื่อของเขาคืออะไรนะครับตอนนี้ฝนตกไม่รู้เสียงฝนจะเข้าในคลิปหรือเปล่านะครับตกแล้วตอนนี้เนี่ยนะชื่อของเขาคือเซริลนะครับเซริลก็เป็นมังกรนะครับนะเป็นมังกรน้อยมังกรเด็กน่าจะประมาณนั้นนะครับนะส่วนถ้าจะเป็นชิพาวเวอร์นะก็จะเป็นการฟาดหางครับเราเคยได้ยินแต่จระเข้ฟาดหางใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ใช่จระเข้ฟาดหางนี่มังกรฟาดหางนะครับอ่ะส่วนแซงเซริลนี่ครับคือมันต้องคู่กับมิโกะนะครับมิโกะเขียนบอกว่าเนี่ยเกนบุกับเซริลนะครับจะบัฟให้เกนบุกับเซริลแต่นะผมเจอของลับอยู่อันนึงเดี๋ยวมาดูกันไม่รู้ว่าเกมมันลืมแก้หรือว่ามันยังไงนะอ่ะก่อนอื่นเราเอาไปยืนคู่กับมิโกะดูก่อนนะครับตรงนี้ใช่ไหมโอเคเอามิโกะมายืนคู่ก่อนไปดีเฮ้ยมิโกะอ่ะมิโกะมายืนคู่ก่อนสังเกตดูก่อนนะตอนนี้ยังไม่ใส่เสื้อนะตอนนี้ใส่เสื้อเนี่ยตอนนี้เป็นเสื้อเขียวนะพอใส่มิโกะปุ๊บก็จะเป็นเสื้อขาวประมาณนี้นะครับใส่เป็นเสื้อขาวเลยนะครับมาดูกันเขาฟาดหางยังไงครับตอนนี้นี่ฟาดหางครับโอ้โหเป็นไงล่ะฟาดหางโอ้โหแรงขึ้นครับแต่ตอนฟาดหางเนี่ยโดนทุกตัวนะไม่โดนคนตัวเดียวโดนทุกตัวนะครับมีโกฟาดเรียบเพื่อเนี่ยเห็นไหมฟาดหางโดนทุกตัวเลยนะครับแต่ทีเนี้ยผมไปเจอไม่รู้เกมมันไม่ได้แก้หรือมันยังไงนะผมไปเจอนี่มาดูนะคือทางด้านเกนบุเนี่ยไม่ได้บอกว่าบัฟเซริลนะแต่ผมลองไปยืนตอนที่ผมตามหาว่าเอ้ยใครบัฟใครวะตอนนั้นตอนแรกยังไม่ได้อ่านไงจนมาอ่านทีหลังอ๋อรู้แล้วใครบัฟใครแต่มาดูเกนบุนะปึ๊บใส่เข้าไปปุ๊บนะเซริลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสังเกตนะเซริลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับนะแต่มาดูกันฟาดหางพัวขึ้นระดับหลักทีอ่ะตายเลยอ่ะเอาดิงงแบบเฮ้ยผมว่าเกมมันน่าจะไม่ได้แก้หรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ได้ตายแค่ตัวเดียวเนี่ยนะมันตายยกแขกอ่ะนี่คือมาดูด่าน10นะนี่ด่าน10นะด่าน10เนี่ยผมเติมมิโกให้ดูก่อนเติมมิโกให้ด่วนนะใส่เสื้อขาวนะเติมมิโกให้ด่วนเนี่ยโจมตีจระเข้ฟาดหางว่ะไอ้จระเข้เออสาฟาดหางไปไม่เป็นไรไม่ตายไม่ฮึไม่อือทำยังไงก็ไม่ตายนะครับเปลี่ยนมาใส่เกนบุดูนะครับนี่เขายังแค่เลเวล1นะไปดูกันนะโอเคไม่จะลืมแก้นะเติมใส่เกนบุเข้าไปดูครับความสามารถโผหายอ่ะแล้วดูมันใช้สกิลพิเศษตลอดเวลาด้วยนะดูดิเออแปลกไหมคือเก่งมากอะเอาจริงนี่ตอนนี้แค่เลเวล1นะมันน่าจะอ้างอิงจากเกนบูด้วยแหละเกนบูเลเวล500นะครับแล้วมันได้บัฟจากแมวด้วยตอนนี้เก่งมากนะผมว่านะดูดิแล้วนี่ถ้าอัพเลเวลถึงเลเวล500จะขนาดไหนวะเนี่ยแต่ผมว่าเกมมันน่าจะลืมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะมันไม่น่าจะปล่อยให้เก่งขนาดนี้ได้โคตรเก่งนี่แค่เลเวล1อ่ะนี่มึงลุยด่าน10แล้วแน่แล้วอ่ะเดี๋ยวลองเอาบัฟออกเอาบัฟ2ตัวออกนะไปครับบัฟ2ตัวออกเอาบัฟของอันนี้ออกด้วยอ่ะให้เหลือแค่นี้อ่ะออกหมดเลยก็ได้อ่ะออกหมดเลยอ่ะนี่ด่าน10นะนี่ด่าน10นะเอาดิเอาโอ้ผู้ชมนี่แค่เลเวล1นะครับนี่เซริลเลเวล1นะโอ้โหโคตรเก่งอ่ะถามว่าเฮ้ยแล้วซูซากุเก่งไหมมาดูซูซากุกันซูซากุขี้ปลาติ๋วไปเลยครับผู้ชมครับซูซากุมันโจมตีโดนหลายตัวแต่ว่าพลังไม่ได้แรงมากไงยืนคู่กับโอเมจิใช่ไหมคู่โอเมจิอ่ะเท่าไหร่อ่ะดูทำอะไรไม่ได้เลยครับนะไม่กระดิกเลยครับจะท่าฟินิกท่าแมกมาอะไรก็ตามแต่ไม่หือไม่อือเลยดูดิเดี๋ยวเติมมิโกะไปช่วยอีกคนนึงอ่ะ
เผื่อจะแรงขึ้นนะดูแสงมาแรงไหมไม่ไม่หึงไม่อือเลยดูดิศัตรูก็เดินผ่านมาดื้อๆเห็นไหมดูดิอาจจะมองไม่ชัดเขาล็อกล่องใหม่เริ่มใหม่ก็ได้อ่ะถ้าทำมากๆเห็นไหมไม่สุกอะไรเลย เออนั่นก็แปลกดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าเกมมันน่าจะลืมแหละนะครับเพราะไม่น่าเพราะว่าเกนบูมไม่ได้บอกว่าบัฟเลยนะครับเนี่ยเกนบูมไม่ได้บอกว่าบัฟเลยนะครับนะส่วนทางด้านเปียโกนี่ก็ไม่ได้บัฟใครนะเอาลงไปยืนคู่กับทางด้านอันนี้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรขึ้นนะครับไม่ได้ช่วยเพิ่มให้นกโจมตีแรงขึ้นนะแต่จะมีแค่ตัวเดียวที่เห็นแล้วก็คือไอ้ทางด้านนั่นแหละทางด้านเซริลยืนคู่กับเปียโกไอ้เวเกนบุกแหละแรงแบบงงๆอ่ะไม่มั่นใจแต่เกิดว่ามันแรงตลอดเวลาแรงตลอดไปก็ดีนะถ้าแรงตลอดไปนี่เรียกว่าจะเป็นตัวบั๊กเลยแหละทันทีเดียวแหละเพราะแม่งลิวหนึ่งยังโคตรแรงเลยนะครับนะส่วนนกก็ตกกระป๋องไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเกมมันแก้ไขปุ๊บให้ตัวเนี้ยบัฟได้แค่มิโกะมันก็จะสูสีกันละทีมันจะสูสีกันละนะครับทีนี้ต้องเรามารอดูว่าเกมมันจะปรับแก้เมื่อไหร่หรือมันจะไม่ปรับแก้หรือจะปล่อยยาวเลยก็ต้องดูทีนะกันนะครับนะส่วนเลเวล1นะครับเริ่มต้นที่จริงๆมันก็เป็น250แหละแต่นี่ผมอัพสกิลทีไปแล้วลดค่าใช้จ่ายในการอัพเลเวล 5% มั้งนะครับก็เลยลงเหลือ212อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วครับ2ตัวใหม่นะครับก็คือตอนแรกอ่ะถูกใจซูซากุนะครับที่มันโจมตีโดนหลายตัวแม่งแต่เซริวโจมตีได้แค่ตัวเดียวไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่พอเจอบั๊กแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยเซริวมันเก่งเลยอ่ะก็อย่างว่าแล้วก็มาดูกันแล้วกันอนาคตจะเป็นยังไงนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าแก้บั๊กแล้วปุ๊บก็เซริวกับซูซากุก็ใกล้เคียงกันใกล้ๆกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยจะขอบคุณมากครับส่วนถ้าใครใจดีก็ฝากกด Subscribe ด้วยจะยิ่งดีมากครับจะเป็นกำลังใจให้อย่างมากครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ